แน่นอนที่สุดผู้บริหารช่องที่มีแต่ให้โดเนทรวมกันเป็นยอด 75,850 บาทไม่รู้จะหาคำสรรเสริญด้วยอะไรอีกแล้วขอให้คุณแยมมีความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดชีวิตสวยวันสวยคืนเจริญขึ้นเจริญขึ้นร่างกายแข็งแรงสมบุกสมบันต้องขอโทษจริงๆที่หาคำสรรเสริญได้แค่นี้จริงๆสาธุสาธุความเป็นไปเป็นมาของโลกคอนสแตนต์ที่เหล่าคนที่มีชื่อนำหน้าด้วยตัวดับเบิลก่อนหน้านี้โลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นความสงสัยนี้มันเกิดขึ้นเมื่อผมไปฆ่าบอสโครงกระดูกและเห็นคำพูดที่บอสพูดกับเราล่มสลายได้อย่างไรบ้านเมืองฉันแตกสลายถ้าพวกมันมาจะไม่มีอะไรหยุดมันได้พวกมันไม่ปราณีเหมือนฉันนะและคำว่าเมทิอุสผมเลยไปค้นใน Google ว่าเมทิอุสนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างเมทิอุสเป็นชื่อเทพเจ้ากรีกโบราณแต่ชื่อของเทพเจ้ากรีกนั้นคือโปรเมทิอุสผู้ที่ขโมยไฟจากเทพีเตาไฟเฮสเทียลงมามอบให้มนุษย์รู้จักการใช้ไฟมนุษย์จึงสามารถสร้างอารยธรรมและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามากๆทำให้เทพซุสโกรธมากจับเขาขังไว้ในถ้ำและให้นกอินทรียักษ์มาจิกกินตับของเขาและในวันรุ่งขึ้นตับของเมทิอุสจะงอกขึ้นมาเพื่อให้นกอินทรีจิกกินตับอีกและเมทิอุสก็ไม่ตายแต่จากการไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในวิกิพีเดียทำให้ผมรู้ว่าเมทิอุสใน Don't Starve Together เป็นผู้หญิงส่วนเมทิอุสที่เป็นเทพเจ้ากรีกเป็นผู้ชายเรื่องราวเมทิอุสมันอาจจะสลับขั้วกันไม่เหมือนในเทพนิยายกรีกก็เป็นได้ความสงสัยมันแทบจะระเบิดออกมาทำให้ผมต้องย้อนไปดูคลิปแอนิเมชันของเครย์เริ่มต้นด้วยผู้ที่สร้างปัญหาแม็กเวลแอนิเมชันแม็กเวลของเครย์ได้สื่อว่าเขาผู้ซึ่งเคยมีชื่อเสียงและเชิดฉายกำลังจะต้องมาขนและตัดไม้เมื่อเขาโดนโจมตีและสลบไปเผยให้เห็นถึงกระดานหมากรุกตัวแม็กเวลสีดำและตัวชาลีสีขาวชื่อเสียงที่เขาสร้างขึ้นจากการเล่นมายากลโดยศึกษาความลับจากสมุดแปลกๆทำให้เขาเริ่มถูกครอบงำแต่บังเอิญชาลีเดินเข้ามาพอดีทำให้เงาประหลาดเข้าไปสิงชาลีแทนแม็กเวลและชาโดว์เคลียร์เจอร์ก็เริ่มไล่ล่าแม็กเวลเมื่อแม็กเวลโดนจับได้ชาลีได้ยื่นข้อเสนอให้สร้างทีมที่ดีขึ้นมาโดยการไปหลอกผู้คนในโลกปกติให้เข้ามาในโลกคอนสแตนต์เพื่อหลอกใช้ให้คนพวกนี้ทำอะไรบางอย่างและสุดท้ายชาลีได้วางหมากสีดำแม็กเวลลงไปตรงกลางเพื่อนๆซึ่งเป็นหมากสีขาวนั่นก็หมายความว่าแม็กเวลไม่ใช่เพื่อนเรากลับมาที่ชื่อเมทิอุสมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกใน Don't Starve Together ปี 2560เครได้สร้างเกมที่ชื่อเมทิอุสพัซเซิลซึ่งเป็นรูปแกะสลักหินโบราณมีทั้งหมด4รูปรูปแรกที่สังเกตได้เลยก็คือ Ancient Gateway เหล่าคนแมลงกำลังทำฟาร์มขุดหินซึ่งรูปลักษณ์ของเหล่าคนแมลงมันเหมือนกับรูปปั้นที่เราไปขุดเอาเจมในรูนที่ด้านล่างน่าจะเป็นผู้ปกครองของเหล่าคนแมลงคนนึงถือคบเพลิงอีกคนนึงถือคาถารูปที่2พระราชาที่ถือคาถาใช้พลังด้านมือสร้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเจมที่สำคัญเขาได้สร้างบอสโครงกระดูกและราชินีผู้ถือคบเพลิงกำลังทำหน้าเศร้าส้อยมันเหมือนรูปกำลังสื่อว่าพระราชากำลังใช้พลังด้านมืดเกินไปใช่ไหมและคำพูดของบอสโครงกระดูกแปลกๆอย่างเช่นบ้านเมืองเราแตกสลายได้อย่างไรบอสโครงกระดูกกับพระราชาคนนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกันอยู่หรือเปล่าก่อนจะไปไกลกว่านั้นไปดูรูปที่3คบเพลิงของราชินีกำลังเปล่งแสงสีขาวอยู่ด้านหลังและมีดวงตาเกิดขึ้นที่ Ancient Gateway เหมือนว่าราชินีกำลังใช้พลังต้านทานชาโดส่วนพระราชาดวงตาสีดำกำลังถูกชาโดครอบงำรูปสุดท้ายพระราชาลงไปใต้ดินโดนครอบงำโดยสมบูรณ์ Ancient Gateway แตกราวราชินียืนเอามือปิดตาตัวเองบนหัวมีเซเลเชียลโอบและกำลังอยู่ใต้ฐานของ Ancient Gateway ดูเหมือนว่าภาพนี้กำลังสื่อว่าเซเลเชียลโอบกำลังผนึก Ancient Gateway อยู่อ๋ออย่างนั้นผมเข้าใจแล้วพระราชาใช้พลังชาโดมากเกินไปราชินีก็เลยใช้พลังด้านแสงสว่างมาปิดผนึกชาโด Ancient Gateway แตกร้าวพระราชากลายเป็นบอสโครงกระดูกและบอสโครงกระดูกก็เลยมาพร่ำเพ้อถึงอาณาจักรของตัวเองที่ล่มสลายไปยังก่อนคุณอย่าเพิ่งปิดคลิปและเลิกดูการที่เครย์ปล่อยคลิปวันฮาโลวีนล่าสุดออกมาทำให้เกมเปลี่ยนแต่ก่อนที่ผมจะไปที่คลิปนั้นเรามาดูกันก่อนว่าวิกิพีเดียพูดอะไรเกี่ยวกับอารยธรรมของคนแมลงบ้างอารยธรรมของคน
แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเวทมนต์ใช้ในแมฟูเอลมากเกินไปจนทำลายตัวเองประวัติศาสตร์ของอารยธรรมแบ่งเป็น2ขั้นอาร์คายซิวิไลเซชันหรือเอ็นเชียนอาร์คายที่พวกเรารู้จักกันดีที่อยู่หลังป่าพระจันทร์และมีตะขาบยักษ์เฝ้าอยู่เป็นเมืองแรกๆที่ถูกสร้างขึ้นและจากรูปปั้นที่ประดับประดานในอารยธรรมนี้บ่งบอกได้ว่าคนแมลงในอารยธรรมนี้กำลังคลั่งไคล้พระจันทร์มากและต่อมาคือชาโดว์ซิวิไลเซชันวิกิอธิบายว่าครั้งหนึ่งคนแมลงเคยอ่อนแอและอดอยากใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวเมื่อพวกเขาค้นพบในแมฟูเอลพวกเขาบางคนได้ถูกครอบงำจนบางคนถึงขั้นลอกผิวหนังของตัวเองออกและเอาในแมฟูเอลมาถักทอเป็นผิวหนังใหม่เกิดเป็นชาโดว์ครีเอเจอร์ขึ้นมาณช่วงเวลานี้พวกเขากำลังสร้างอารยธรรมที่สวยงามและกำลังเจริญรุ่งเรืองโดยการใช้ในแมฟูเอลเพื่อเป็นเวทมนต์หมายความว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทั้งหลายเป็นเทคโนโลยีที่มาจากคนแมลงและเมื่อเหล่าคนแมลงรู้จักการใช้ในแมฟูเอลก็จึงเอาคล็อกเวิร์กหรือหุ่นยนต์ของตัวเองมาผสมกับในแมฟูเอลกลายเป็นคล็อกเวิร์กในลูนซึ่งมีความเก่งกาจมากกว่าคล็อกเวิร์กธรรมดาและเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราสังหารคล็อกเวิร์กในลูนเราถึงได้ในแมฟูเอลมาด้วยเราคนแมลงได้ใช้ในแมฟูเอลในการผสมกับคล็อกเวิร์กลุกหรือหุ่นยนต์แลดกลายเป็นเอ็นเชียนการ์เดียนเพื่อทำหน้าที่เฝ้าเอ็นเชียนคีย์กุญแจที่เอาไว้ใช้เปิดเอ็นเชียนเกตเวย์ช่วงเวลานั้นอาณาจักรของคนแมลงสวยงามแต่ทำไมถึงล่มสลายอ๋อนั่นก็เป็นเพราะว่าสงสัยจะใช้ในแมฟูเอลมากเกินไปแต่ปี2567เครย์ก็ได้ออก Halo Night Return ซึ่งเมื่อเราไปแสดงละครบนเวทีของชาลีเราก็จะได้รับเรื่องราวเพิ่มขึ้นและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนแรกสวัสดีสหายเรา3คนจะมากราบประวัติอันยาวนานของเราอาจจะแปลถูกแปลผิดนะตรงเนี้ยโอ้เทนเนอร์โบรเทนเนอร์โบรที่แปลว่าความมืดหรือเงาก็ได้นะความมืดใช่มันมืดมากด้วยความตายไม่ตายมันเป็นความเมตตาใช่ใจดีมากเลยท่านทั้งหลายคงมีคำถามช่างน่าสนใจจริงๆน่ากลัวด้วยอ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวอย่างน้อยก็ความมืดหรือว่าคุณควรจะกลัวอะไรความมืดไงไม่แน่นอนทำไมไม่ไปกลัวลูกแก้วสองแสงต้องสาบล่ะอ๋อใช่สิจอกเซเลเชียลโอมที่มันแตกร้าวไอ้ลูกแก้วใช่จริงๆเลยเรามีอาณาจักรของเราแต่ถูกคุกคามโดยพระเจ้าที่น่าหวาดกลัวนั่นทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์แต่ตอนนี้เราทั้ง3คนเป็นอิสระแล้วอิสระคุณก็สามารถได้รับอิสรภาพได้นะวิวมาร่วมกับเราปกป้องพอด้วยกันสิและเจ้าจะไม่กลัวความมืดอีกต่อไปไม่ต้องก่อไฟด้วยหรือตัดไม้หรือนอนหรือไม่ต้องกินกระพริบตาก็ไม่ต้องแต่เจ้าก็ยังกระพริบตาได้ยังกระพริบตาได้เจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับค่ำคืนอันนิรันดร์กอดกับความมืดตลอดไปช่างหอมหวานตลอดไปในความมืดพอที่การแสดงพูดถึงน่าจะเป็นเอ็นเชียนเกตเวย์และนี่ก็น่าจะเป็นการชักชวนให้เราคนแมลงเข้าสู่ด้านมืดตัวละครของเราที่ใส่หมวกมีเขาแหลมๆน่าจะเป็นพระราชาหรือพระราชินีและตัวละครทั้ง3ไม่น่าจะใช่มนุษย์เพราะมี3ตานี่อาจจะเล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราคนแมลงและเขาได้อ้างว่าเขาได้ถูกพระเจ้าหรือเซเลเชียลโอทำลายตรงนี้ทำให้ผมเริ่มคิดแล้วว่าตกลงแล้วอาณาจักรของเราคนแมลงถูกทำลายโดยการใช้ในแมฟูเอลมากเกินไปจริงหรือเป็นเพราะว่าพระเจ้าที่น่ารังเกียจที่ถือเซเลเชียลโอบเข้ามาทำลายกันแน่เพราะช่วงเวลาที่ใช้ในแมฟูเอลวิกิพีเดียก็ได้บอกนี่ว่าอาณาจักรของเหล่าคนแมลงกำลังเฟื่องฟูในวันฮาโลวีนปี2567ปีเดียวกันนั้นเครก็ได้ปล่อยแอนิเมชันเป็นวิดีโอตลกขบขันสั้นๆเมื่อเชเตอร์บังเอิญตกลงไปในถ้ำภาพที่เห็นก็คือชาลีกำลังยืนคุยกับเงาแปลกๆที่เกิดจากเงาของเธอเองเงานั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายคนแมลงและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนอย่างที่2สิ่งที่สิงอยู่ในตัวเธอนั้นตกลงเป็นใครกันแน่คนแมลงนั้นเหรอผมทำการสืบโดยการย้อนกลับไปดูคลิปทั้งหมดที่เครทำอีกครั้งจนในที่สุดผมก็ได้เจอกับคลิปนี้
ิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือคบไฟที่ชาลีชักออกมาใช้ช่างเหมือนกับคบไฟของราชินีคนแมลงและคบไฟนั้นมีความสามารถที่น่าทึ่งคือดูดพลังงานของแก๊สท่อที่อยู่บนเกาะพระจันทร์ได้ด้วยเมื่อดูดแก๊สท่อเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นแสงสีขาวและแสงนี้สามารถที่จะส่องเห็นตัวตนที่แท้จริงของพระเจ้าลูน่าได้ด้วยชาลีแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดแสดงถึงความโกรธแค้นต่อพระเจ้าที่เป็นลูน่าอ้างถึงการแสดงเมื่อกี้นี้พระเจ้าลูน่าได้เข้ามาทำลายอาณาจักรของเราและลูกเงาคนแมลงที่ซ้อนทับกับเงาของชาลีและคบไฟที่ชาลีและราชินีคนแมลงใช้เป็นอันเดียวกันปริศนาทั้งหมดไขกระจ่างแล้วเมทิอุสเป็นชื่อของราชินีคนแมลงที่ราชาคนแมลงในคราบของบอสโครงกระดูกเรียกออกมาและใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ของพระเจ้ากรีกโบราณก็คือการขโมยไฟของพระเจ้าลงมาซึ่งทำให้อาณาจักรเจริญรุ่งเรืองแต่พระเจ้าได้ทำการลงโทษอย่างหนักโดยการทำลายล้างอาณาจักรและชาลีกำลังต่อกรกับพระเจ้าลูน่าด้วยพลังแห่งชาโดเธอต้องการที่จะเปิดประตูเอ็นเชียนเกตเวย์ให้มีลูกตาอีกครั้งจากแอนิเมชันจะเห็นว่าลูกตามันได้เปิดมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ปิดส่งผลให้มีรอยแยกลิฟต์เกิดขึ้นในถ้ำปีศาจตัวใหม่ๆออกมาและตอนท้ายของแอนิเมชันนี้ชาลีก็ได้นัดแนะกับแม็กเวลเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวแม็กเวลได้หลบเพื่อนเข้าไปเพื่อพูดคุยกับชาลีชาลีได้กระซิบข้างหูของแม็กเวลผมสงสัยมากเลยว่าแม็กเวลจะหลอกให้เราทำอะไรเพื่อเปิดประตูลูกตาหากในอนาคตมีอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกผมจะมาเล่าให้ฟังขอเตือนก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นการกล่าวส่วนตัวล้วนๆโชคดีสุขสันต์วันฮาโลวีนสวัสดีครับI'm gonna make you mine.